สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสาราอยู่แถวไหนครับอยู่จตุจนนักรจังหวัด,วดนนทบ,บุรีคุณสราร,ารบกวนเอาโทรศัพท์แนบหูแล้วก็คุยกับเราชัดๆได้ค่ะอ่าเสียงจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับขอบคุณครับอ่าคุณสาราอยู่นนทบ,บุรีเนาะใช่ค่ะครับโทรเข้ามาวันนี้อยากจะคุยกับอาจารย์ว่าอะไรเรื่องอะไรเอ่ย ก็อยากจะป,ปะรึกษาอาจารย์พลอยค่ะว่าล่ะในเรื่องของเอปัญหาในเรื่องของลูกสาวตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของตันเงินค่ะและ้วก็ได้เห็นเขามีความเป็นเนืยแต่เอเขาเองเขาก็ไม่เคยที่จะเอ่ยปากพูดกับเราแต่เราจะรับรู้ได้าทางทางที่ยากของเขาค่ะเขาก็จะค่อยๆแย้มออกมาว่าอหลักภยัยคอนโดได้ มีปัญหาในเรื่องเงินหลายยามในเรื่องนิสิติงแล้วเราก็เห็นสภาพเอ่อหน้าตาเขาเป็นไม่สดใสอืมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปเอ่อไปพูดกับเขาอย่างไรเพราะว่าเขาเองเขาก็จะไม่เปิดต่ไม่เปิดใจที่จะเล่าเรื่องอะไรในถึงตรงเขาให้เราฟังอืมซึ่งเราก็เป็นแม่เขาแต่เราก็ห่วงหงาย เขาอยู่เสมอว่านิ่ใจของเขาอ่ะไม่ไม่ชอบให้แบบว่าใครมาถามถามแบบร่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะอืมลูกสาวอายุเท่าไหร่ครับอายุแล้วประมาณสามสิบเก้าค่ะสามสิบเก้าเนาะอ่าคุณสาล่ามีลูกกี่คนครับมีลูกสองคน นี่เป็นลูกคนโตใู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอ๋ออันนี้เป็นลูกคนโตนะฮะค่ะผู้หญิงเป็นลูกคนโตแต่ว่าเราไม่ได้เรียนเขามาอืมครับตั้งแต่เด็กครับอืลูกสาวแต่งงานหรือ,อยังคะแต่งงานแล้วค่ะครอบครัวมีลูกเอืมีสาแล้วค่ะอ๋อแล้วก็ตอนนี้ก็ประกอบอาชีพ อยู่เพียงแต่แว,ว่าใช่เขาทำง,งานเกี่ยวกับปป็นเซลขายขี้แพ์อืมโอเคเออตะกีเ้เห็นคุณซาร่าบอกว่าทราบเรื่องลูกสาวเนี่ยว่ามีอาจจะติดขัดด้านการเงินเนี่ยจากคุณย่าค่ะ<ข>ก็คือลูกสาวเนี่ยจะเออ่สนิทกับคุณย่าหรือว่าคุณย่าะว่าค<ข>่ะ เขเลี้ยงเราเป็นแต่เด็กเพราะฉะนั้นเวลาเขามีเรื่องราวหรือมีอะไรเขาจะไม่เคยรับรู้เขาจะพูดผ่านทางย่าของเขาโอเคแล้วลูกสาวรับรับรู้ไหมคะว่าคุณซาร่าเนี่ยคอยเอาใจช่วยตลอดเลยก็ซาร่าจะคอยบอกกับย่าเขาว่าถ้ามีโอกาสได้เข้าไปก็จะบอกว่าออจะรือทิดฐานเิอ แล้วเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคก่อนอื่นเลยนะคะคุณ่าก็คุณา่ณาเนี่ยเป็นคุณแม่ที่ดีมากๆเลยนะคะที่ยังเป็นห่วงลูกอยู่เสมอนะคะแล้วก็เชื่อว่าลูกสาวเนี่ยซึ่งตอนนี้อายุสามสิบเก้าแล้วก็มีครอบครัวแล้วเนี่ยเเขาเป็นคนที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเพราะว่าเเขามีสามารถสร้างครอบครัวนะคะแล้วก็มีลูกด้วยใช่ไหมคะคุณ่าก็มี<ไ>หลานแล้วใช่ไหมคะ คือคือตอนเนี้เราต้องอดูว่าส่วนตัวถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะครอบครัวก็น่าจะสนับสนุนในเรื่องการทำมาหากินอยู่นะคะแต่ความที่คุณซา่าเนี่ยเป็นห่วงเพราะว่าอาจจะหนึ่งนะคะนี่ขออนุญาตนะคะนี่เเ,เป็นไปได้ว่าคุณา่าเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ดูแลลูกตั้งแต่ลูกยังเด็กก็เลยมีความเป็นห่วงเป็นพิเศษเป็นอันนั้นด้วยไหมไหมคะ ได้ <ste ans> ค่ะค่ะก็ความเป็นห่วงเนี่ยถ้ามันทําให้คุณซาร่รู้สึกดีนะคะขอให้คุณซาร่าห่วงต่อไปแต่ถ้าความเป็นห่วงเนี่ยทําให้คุณซาร่รู้สึกผิดเพราะว่าไม่ไม่ได้เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เด็กความรู้สึกผิดเนี่ยเออไม่ดีค่ะไม่ดีต่อสุขภาพใจของคุณา่าอันนี้อันที่หนึ่งก่อนนะคะต้องเป็นห่วงคุณซาร่าก่อนว่าอย่าให้ความรู้สึกผิดเนี่ยมันติดเราไป นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณย่าก็ได้ทําหน้าที่ของคุณย่าแล้วก็ทําให้ลูกสาวคุณซาร่าเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งในการใช้ชีวิตด้วยตัวเขาเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นลูกตัวเองเป็นจริงไหมคะใช่ดังนั้นอยากให้คุณซาร่าถ้ารู้สึกผิดอยู่นะคะแล้วคุณชาร่าเท่าที่ทราบเป็นคริสเตียนนะคะตะกี้นี้มีขอบคุณพระเจ้า อยากจะบอกคุณซาล่าว่าพระเยซูรับทราบความรู้สึกของคุณซาร่าแล้วนะคะว่ามีความห่วงใยลูกสาวมากนะคะทีนี้ข้อที่2นะคะคือคุณซาล่าอธิษฐานนะคะว่าความรักที่คุณซาล่ามีให้ลูกเนี่ยให้ภาคภูมิใจกับมันนะคะแล้วก็อย่าให้ความรู้สึกผิดเนี่ยมันมาทำลายเรานะคะอย่างที่สองนะคะหลักการช่วยเหลือนะคะคือในทฤษฎีของการช่วยเหลือเนี่ยต้องมีสองฝ่าย นะคะคือฝ่ายที่ต้องการช่วยกับฝ่ายที่ต้องการรับความช่วยเหลือทีนี้ถ้าคุณชาล่าต้องการช่วยเหลือลูกสาวเนี่ยคุณชาล่าต้องดูว่าลูกสาวเนี่ยเขาอยากจะรับความช่วยเหลือไหมและเขาต้องการหรือเปล่านะคะบางทีมันอาจจะมาจากข้อที่หนึ่งว่าเราห่วงใยเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแต่ถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือนะคะสิ่งที่คุณชาล่าทำได้นะคะถ้าทุกวันนี้ได้ยังคุยกันอยู่ไหมคะก็ ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็เปิดโอ,อกสาสให้ความันสองสารังกับลูกค่วยลูกค่อยดีขึ้นแต่แตาสารังสัมผัสได้ว่าเขาต้องการความที่เหลืออยากสารังโดยผ่านทางยากรือโดยการที่ให้เราเหมือนโทอยากให้เราอาธิษฐานแต่เขาเป็นคนปากหนักก็จะไม่พูดขอ,ขอบคุณพระเจ้าค่ะก็ เออถ้าอย่างนี้ก็คือคุณย่าได้แจ้งให้คุณาร่าแล้วว่าให้อธิษฐานเผื่อนะคะเพราะถ้าอย่างนั้นก็คือคุณาร่าอธิษฐานเผื่อก่อนนะคะแล้วก็บอกคุณย่าไปว่าบอกผ่านคุณย่าหรือบอกลูกสาวเลยว่าคุณาร่าอธิษฐานเผื่อเสมอและถ้าลูกสาวต้องการความช่วยเหลือคุณารซ่ายินดีที่จะมีส่วนช่วยเท่าที่จะช่วยได้พูดอย่างนี้เรื่อยๆค่ะไม่เป็นไร นะคะแล้วลูกสาวเนี่ยวันหนึ่งถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆไม่พ้นค่ะเขาจะต้องมาหาคุณซาล่าแน่นอนคุณซาร่าก็จะพร้อมที่จะช่วยเหลือเขานะคะคิดว่าอันนี้ไม่น่าเป็นเรื่องดีนะคะที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังไปด้วยดีนะคะสาญญาสัญญ,ญาณสัญญาณดีเป็นลำดับ โดยพโดยพราะคนของแต่ลด้านจริงๆก็กจ็จะว่าจะว่าทําเองด้วยความคิดด้วยความรู้สึกด้วยแรงของตัวเองอะ่ะบพราว่าเคยทำมาแล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลมันม,มันเพิ่มกับไปเพิ่มความกดดันกับตัวจาร่างเองในด้านของจิตใจในด้านความรู้สึกและลูกสาวก็ไม่กล้าเข้า,เข,าเข้าใกล้เราเพราะว่า ทำว่าเราเพื่องในทางของพระเจ้า,ยาเนี่ยมันอาจจะทําให้ฟังเป็นแบบมีกําแพงค <c oughs> ่ะแต่ตอนนี้เห็นสัญญาณที่ดีแล้วว่าพอเขาเริ่มมีสุขภาพในเ,เรื่องของฟันเก็บปล่อยในเรื่องของนี้ไปตรวจพบเจอเป็นแพ้ปุ่งตัวเองอค่ะ เราก็กลับรู้สึกว่าพระเจ้ามันปลิกอะไรขึ้นกับรู่งวาวของหมูแล้วก็หมาเป็นพระเจ้าด้วยที่พระเจ้าก็เปิดเผยทาง้าของลูกสาวเพระเาะตัวเขาเองเขาจะไม่เคยบอกเราเรื่องนี้เลยค่ะอืม,อมค่ะก็เ,เป็นกําลังใจให้คุณซา่านะคะแล้วก็ทีมงานเราบันทึกไว้แล้วนะคะว่าจะอธิษฐานเผื่อเอลูกสาวคุณา่าด้วยนะคะ แล้วก็เราเชื่อนะคะว่าการอธิษฐานเนี่ยจะช่วยให้คนหายป่วยนะคะแล้วก็เมื่อลูกสาวของคุณซาร่าได้มีประสบการณ์การหายป่วยอย่างอัศจนะคะก็จะเปิดประตูใจของเธอนะคะเราเชื่อนะคะเชื่อร่วมกันว่าลูกสาวคุณซาร่าจะหายเราอาจารย์จะอธิษฐานเผื่อลูกสาวคุณซาร่าตอนนี้เลยดีไหมคะเชิญครับอาจารย์เชิญขออนุญ,ญาตอธิษฐานเผื่อนะคะ ขออนุญาตอาจาร,รย์คะขออนุญาตอธิษฐานคือดิฉันด้วยก็ได้พบไขบไม,มันในตับโดยค่ะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับคุณซาร่าที่ได้มารู้จักกับพระเยซูและได้พบว่า พระองค์เป็นทางออกและเธอไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วเมื่อก่อนนี้ต้องใช้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างวันนี้มีพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมาช่วยเธอและวันนี้เธออยากจะให้ลูกซึ่งมีความเจ็บป่วยรวมทั้งสามีของลูกด้วยที่จะได้มีโอกาสหายป่วยอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีมากแล้วเราเชื่อร่วมกันเราขอให้สุขภาพของทั้งสองท่าน คือลูกสาวคุณซา่าและก็ลูกเขยจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรวมให้ท่านทั้งสองเนี่ยสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างปกติอาการไขมันอาการภูมิแพ้ตัวเองขอพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่รักษาได้จะชําระร่างกายของทั้งสองท่านให้หายและได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติ ต่อไปขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของคุณซาร่าและขอพระองค์พระคุณความรักของพระเจ้าจะอยู่กับครอบครัวคุณซาร่าและก็ลูกแล้วก็ครอบครัวของลูกคุณซาร่าด้วยและทุ่มทั้งคุณย่าด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนขอบคุณมากค่ะครับเป็นกำลังใจให้ครับคุณซาร่าพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะหากคุณต้องการเพื่อนรับฟังหรือพูดคุย โทรหาเราได้ที่020971900หรืออินบ็อกซ์ที่ CBN Thailand